This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้า2ขีดขึ้นมาก็ประสานเข้าสู่ระบบการรักษานะคะก็ประเมินอาการตนเองนะติดต่อสายด่วน1330ของสปสช.นะคะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติทีนี้ภายใน6ชั่วโมงโอ้รอแล้วรอเล่าทำไมไม่มีใครติดต่อกลับอาจจะโทรซ้ำนะคะโทรซ้ำก็ยังไม่ติดอีกเฮ้ยแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีนะไข้มันชักจะเริ่มขึ้นนะก็คงต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะใช่นะจะมารอโทรศัพท์กับอย่างเดียวไม่ไหวฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของ Home Isolation นะคะเราจะอยู่ร่วมกับโควิดอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเราจะคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะมาแล้วสิ่งที่เราต้องคุยกันทีนี้ด้วยความที่หัวข้ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างไรอ้าวแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาแล้วแหละใช่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะใช่ค่ะอยู่ใกล้ตัวมากคือเหมือนกับว่าเราจะเริ่มเข้าใจหรือเริ่มมีความรู้กับสิ่งเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆกับข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันด้วยอะเนาะค่ะตอนนี้คนไทยเก่งแล้วทราบข้อมูลติดตามข้อมูลตลอดแล้วก็ตรวจเชื้อได้เองด้วยใช่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้พอมีเชื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามันมีการกลายพันธุ์หรืออะไรแบบเนี้ยจำนวนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะทีนี้พอมันมากขึ้นเงี้ยค่ะคุณหมอสถานพยาบาลโรงพยาบาลอาจจะมีจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอได้เกิดขึ้นได้จริงๆช่วงโอมิครอนที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ยก็ไม่ใช่เตียงไม่เพียงพอเพียงแต่ว่าเขาให้ผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยไปอยู่ที่บ้านกักตัวที่บ้านไม่ให้อยู่โรงพยาบาลจริงๆเตียงที่จะรับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงอะไรแบบเนี้ยก็ยังมีเตียงยังไม่เต็มค่ะค่ะค่ะแต่ว่าก็คือหมายความว่าต้องวิกฤตจริงๆอาการหนักจริงๆใช่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ใช่ที่ตอนนี้เราได้ยินตลอดเลย Home Isolationอยู่บ้านนะรักษาตัวเองไปดูอาการตัวเองไปตรวจเช็ค ATK ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปว่ายังไงถึงจะ Home Isolation โอ้แล้วเราสีเขียวหรือเปล่าหรือว่าเราเหลืองเอ๊ะหรือยังไงค่ะดูบางทีก็งงๆเหมือนกันนะคุณหมอแบบเอ๊ฉันบางทีก็เข้าข้างตัวเองอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ตรวจเชื้อทุกวันทุก3วันอะไรแบบนี้จนแบบว่าจมูกจะบานแล้วหรือบานไปแล้วโอ้โหซื้อชุดตรวจ ATK นี่แบบบ่อยมากค่ะบ่อยมากจริงๆก็ซื้อไว้เลยซื้อไว้เลย20อัน30อันใช่คือสำหรับคนที่ตรวจบ่อยๆก็ซื้อเยอะๆก็จะถูกหน่อยใช่ค่ะทีนี้ด้วยความที่เอาแหละเป็นโอมิครอนใช่ไหมคะอ้าวมันก็ติดกันง่ายค่ะแค่ก่อนที่จะมาคุยกับคุณหมอนี่ที่ทำงานค่ะคุณผู้ฟังติดไปแค่วันเดียวนะที่แบบตรวจเจอในช่วงระหว่างทำงานเนี่ยค่ะค่ะก็เจอไป 6-7 คนเลยนะห้องเดียวกันหรือเปล่าเวลาเดียวห้องเดียวกับน้องรีหรือเปล่าไม่ค่ะไม่อันนี้คือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในห้องคนเดียวค่ะไม่มีโชคดีมากไม่มีใครครบแต่ว่าของคนอื่นแผนกอื่นๆน่ะเขานั่งรวมกันแล้วมันเป็นห้องแอร์ไงเขาก็เลยต้องตรวจกันพอตรวจมาปุ๊บโอ้โหเป็นกันพึบพับเลยอ่ะใช่น่ากังวลตรงนี้ทีนี้พอรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอหลายคนก็จะแล้วฉันต้องทำยังไงฉันต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือจะต้องประเมินตัวเองยังไงว่าส่วนใหญ่จะเริ่มวิตกกังวลพอคำว่าโอมิครอนขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็เรามาท้าความกันก่อนไหมว่าช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไวรัสโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เพื่อการอยู่รอดมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดเนี่ยสายพันธุ์อู่ฮั่นจำได้ไหมต่อมาก็จะเป็นสายพันธุ์อัลฟาซึ่งเข้ามาระบาดซึ่งตอนนั้นระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดอาการรุนแรงนะคะส่วนสายพันธุ์เบต้าเนี่ยมีความรุนแรงสูงแต่ก็แพร่กระจายไปไม่ได้มากนะคะต่อมาก็จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งระบาดรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
แล้วก็ผู้ป่วยมีอาการหนักมากจนช่วงนั้นเนี่ย ICU ไม่พอจำได้กันไหมคะตอนนั้นน่ากลัวมากเลยเนาะแล้วข้อมูลอะไรเราก็จะไปคือเรียกร้องหาเตียงกันละว่าอย่างนั้นแล้วก็มาช่วงต้นปี65นี้ก็คือปัจจุบันเนี้ยก็เป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะคะแล้วมันน่ากลัวไหมเนี่ยโอมิครอนตกลงน่ากลัวไหมก็จะบอกว่าเริ่มรับปีใหม่เลยมาพร้อมกับสวัสดีปีใหม่ปี65เลยก็คือ เป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยถึงแม้เขามีความสามารถระบาดรวดเร็วแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยจะไม่หนักหนามากนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้สำรวจผู้ติดเชื้อโอมิครอน100รายแรกของไทยปรากฏว่ามีอาการไอแค่ 54%เจ็บคอ 37% มีไข้ 29% เองนะมีไข้1ใน3เองนะคะปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะเนี่ยประมาณ 10-15% เองค่ะหายใจลำบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2% เห็นไหมท่านผู้ฟังจะเห็นว่าอาการเขาแตกต่างจากสายพันธุ์เบต้าเดลต้ามากใช่ใช่แต่เรื่องของการตอนแรกนี่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้กลิ่นไม่ได้รับรสอะไรนะสงสัยจะเป็นโควิดนะแต่เนี่ยกลิ่นก็เหมือนก็แค่ 2% เองนิดเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสังเกตก็คือไม่ค่อยมีไข้มีไข้พบน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาเราสกรีนการวัดอุณหภูมิเนี่ยเพื่อคัดกรองโรคโควิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ละจากเรื่องของอาการไข้เพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการแค่ไอเจ็บคอซึ่งช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมากี่วันแล้วแล้วก็แพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัวกี่วันแล้วหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีอาการใช่มันคือส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยบางท่านฉีดวัคซีนไปแล้วเป็นค่ะค่ะอาการก็เลยไม่ค่อยมีอาการใช่ใช่มันตอนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยคือมันมีข้อดีตรงนี้แหละแต่ทีนี้ว่าคือบางคนที่อาจจะต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นนะอันนี้ก็ยังย้ำนะก็คือมีโอกาสได้เหมือนกันแต่แค่ว่าอาการมันจะเบาลงน้อยลงโอกาสที่จะแบบเป็นหนักๆหรืออะไรแบบนี้ก็จะได้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่เดลต้าโอ้โหนั้นก็แทบจะรายวันนี้จำนวนเยอะมากจริงเห็นข่าวแล้วก็หดหู่กันเลยทีเดียวแต่ทีนี้คุณหมอคะด้วยความที่อาการมันก็ไม่ได้เยอะเนาะไอ 54% เจ็บคอ 37% อะไรพวกอย่างเงี้ยทีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยความที่มันคล้ายๆหวัดบางทีไม่รู้คิดว่าเอ้ยเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคือมันไม่มีไข้ไงในการที่จะแบบสังเกตตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าเอ้ยนี่โอมิครอนนะหรืออะไรแบบเนี้ยมันสังเกตหรือว่ามันต้องทำยังไงก็ถ้าเรากังวลนะเอ๊ะเราเป็นโควิดหรือยังติดโควิดหรือยังนะโอ้ตอนนี้แทบ ATK นี่แทบจะมีติดบ้านเลยมีทุกบ้านเลยมีทุกบ้านเลยคราวนี้ถ้าเราสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือถึงแม้จะไม่มีไข้นะคะก็ตรวจหาเชื้อเลยเอาชุดคัดกรองโควิดเอา ATK ออกมานะคัดกรองดูว่าเอ๊ะเป็นหรือเปล่านะถ้า2ขีดขึ้นมาตายแล้วว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยตรวจทีก็ลุ้นทีอะเวลามันขึ้น ก็ประสานเข้าสู่ระบบการรักษานะคะถ้าคิดว่าเอ๊ะอาการไม่เห็นเหมือนเลยไม่น่าจะเป็นน่ะแต่มันขึ้นว่าบวกนะคะก็ประเมินอาการตนเองนะติดต่อสายด่วน1330ของสปสช.นะคะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะติดจอ1330หรือไม่มีคนรับก็ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านไลน์สปสช ID นะคะ @nhso หรือสแกน QR code นะคะของสปสช.ถ้าท่านผู้ฟังอาศัยอยู่ต่างจังหวัดที่สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือรพสตใกล้บ้านได้ก็ติดต่อไปหากไม่สะดวกก็ยังติดต่อทาง3ช่องทางของสปสชได้เช่นกันนั้นภายใน6ชั่วโมงนะคะเขามีมาตรฐานไว้อย่างนั้นว่าภายใน6ชั่วโมงเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยจะมีการจับคู่กับคลินิกในการรักษาที่บ้านนะคะให้แยกตัวที่บ้านประมาณ 10-14 วันหากครบแล้วเนี่ยยังมีอาการอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะแยกตัวต่อหรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะทีนี้ภายใน6ชั่วโมงโอ้รอแล้วรอเล่าทำไมไม่มีใครติดต่อกลับ อาจจะโทรซ้ำนะคะโทรซ้ำ1330ได้อีกครั้งก็ยังไม่ติดอีกสายก็ไม่ว่างโทรไม่ติดสายไม่ว่างเขายังบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอฮะ
ขาจะมีระบบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบประชาสัมพันธ์ไว้ว่าอย่างนั้นกังวลนะแต่เราก็กังวลอยู่ไปอยู่มาจากไม่มีอาการมันชักจะไข้ขึ้นแล้วสิไอก็ชักจะมากขึ้น6ชั่วโมงนี่มันก็จะไม่ไหวแล้วคืออันนั้นมันกังวลด้วยแหละค่ะไม่กังวลไม่ได้นะคือเราไม่รู้ว่าแบบเชื้อที่ได้เข้าไปอ่ะมันมากน้อยแค่ไหนมันจะทำให้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะรีบรับโทรศัพท์ให้หน่อยนะใช่คือถ้ามันน้อยจริงๆนะอาจจะนอนเอารอไปโทรศัพท์นะไม่เกิน6ชั่วโมงเฮ้ยแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีนะไข้มันชักจะเริ่มขึ้นนะก็คงต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะใช่นะจะมารอโทรศัพท์กับอย่างเดียวไม่ไหวแต่หลายๆครั้งเหมือนกันนะคะคุณหมอที่บางทีมีความรู้สึกว่ามันมีอาการแบบเจ็บคอนิดๆหรือว่าแบบเอ๊ะฉันมีความรู้สึกตัวรุมๆเหมือนเป็นไข้คือมันไม่ใช่เป็นอาการภูมิแพ้ปกติที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกังวลก็เลยใช้วิธีแบบพาราเซตามอลไปสักเม็ดหนึ่งก่อนค่ะเอ้ยมันแล้วมันก็หายแต่จริงๆนะแนะนำสมมติว่ายิ่งคนภูมิแพ้เนี่ยเข้าใจเลยบางทีไอเจ็บคอมันของธรรมดาของเขาอะอันนี้เฮ้ยมีไข้ไม่มีไข้อะไรแบบนี้อุ้ยซื้อปลอดดิจิทัลติดบ้านไว้ดีฝ่าเดี๋ยวนี้อันไม่ถึง100บาทวัดอุณหภูมิจริงๆ เราคิดว่ามีเนี่ยไม่มีนะวัดจริงๆอ่ะไข้ไม่ขึ้นนะคะอ้าวเราคิดว่าเออตัวลุมๆโอ้ อะไรเนี่ยวัดไม่มีอ่ะโอเคพอไม่มีก็สบายใจหน่อยใช่ไงค่ะแล้วบางทีก็ต้องแบบถึงขั้นช่วงนั้นนะคะคุณผู้ฟังมีเหมือนกันที่แบบร้อนๆหน่อยเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็จะต้องเอา ATK อ่ะมาตรวจซึ่งถามว่าตรวจไปก่อนหน้านั้นไหมตรวจแล้วค่ะแต่ก็เฮ้ยเพื่อความสบายใจเพราะว่าเราก็ต้องไปทำงานใช่เออเราก็ตรวจไปปุ๊บอ่ะโอเคไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็สบายใจอีกหน่อยใช่เพราะว่าเพิ่งตรวจไปไม่กี่วันไม่ได้แบบเว้นเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เงี้ยอาจจะวันก่อนมาตรวจวันนี้อีกมันก็ยังไม่มีก็ยังแบบอ่ะพอโอเคบวกกับกินยาไปแล้วไม่มีอาการแล้วค่ะก็เลยไม่ใช่หรอกมั้งสบายใจหน่อยสบายใจไว้ก่อนน้อยๆอย่างนั้นก็เอารอโทรศัพท์กลับแล้วกันอะไรแบบนี้โทรเขาโทรกลับใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นคือเราตรวจ ATK positive แล้วนะคะ2ขีดแล้วนะแล้วถ้าเกิดเป็นคนคนละอย่างที่เอ้ยภูมิแพ้เป็นไม่เป็นอะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้า2ขีดแล้วโทรเนี่ยโทรแล้ว6ชั่วโมงยังไม่มีคนติดต่อกลับจริงๆหรืออะไรเนี่ยคงต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะค่ะทีนี้ว่าจะเดินทางไปอย่างไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ในระยะแพร่เชื้อไหมเพราะว่าอันนี้น่ากังวลเหมือนกันคุณหมอเพราะว่าที่ทำงานมีพี่คนหนึ่งตรวจพบเชื้อนี่แหละแล้วพอไปเช็คกับที่โรงพยาบาลอีกทีนึงนะคือผลตรวจ ATK เป็น2ขีดแล้วไงเป็นบวกแล้วไปเช็คที่โรงพยาบาลเป็นระยะแพร่เชื้อซึ่งเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อยู่ในที่ทำงานน่ะก่อนหน้านั้นเขาแพร่เชื้อไปได้อยู่แล้ว 2-3 วันนั่นสินี่ก็เลยบอกว่าแพร่ไปแล้วก็ถึงบอกว่าติดกันง่ายง่ายนี่แหละนะคะแล้วเอางี้ถามคุณหมอดีกว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราไปติดเชื้อโอมิครอนแล้วจำเป็นที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลไหมค่ะจริงๆแล้วก็บอกว่าโอมิครอนเนี่ยเขาอาการน้อยอาจไม่จำเป็นต้องรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือถ้าดูอาการอาจจะมากขึ้นหน่อยก็โรงพยาบาลอาจจะรับไว้แล้วก็ให้ไปพักฟื้นต่อที่บ้านซึ่งอันนี้แหละไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือเรียกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยก็คือที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นการกักตัวที่บ้านนะคะซึ่งแนวทางของคนที่จะได้รับการกักตัวที่บ้านคือจะต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือว่าไม่แสดงอาการแล้วก็อยู่ในกลุ่มสีเขียวนะคะอายุน้อยกว่า75ปีนะมีสุขภาพแข็งแรงหรืออาจจะมีโรคร่วมที่รักษาอยู่เช่นเบาหวานที่ควบคุมได้แล้วก็ยินยอมที่จะกักตัวในที่พักของตนเองนะพวกนี้ก็เรียกว่าโฮมไอโซเลชันอ๋อคือคนแข็งแรงหน่อยถ้าเกิดอายุมากกว่านี้ก็ไปโรงพยาบาลเถอะเพราะท่านอายุมากแล้วมากกว่า75นี่ก็อันตรายแล้วใช่ใช่ค่ะนะคะหลังจากนี้ก็มีแบบสเต็ปดาวลงด้วยนะค่ะหรือว่าคนที่สเต็ปดาวอยู่ในโรงพยาบาล7วันแล้วเห็นหมอคุณหมอเห็นค่อนข้างจะสบายละให้ไปกักตัวต่อที่บ้านนะคะค่ะอันนี้ก็เรียกโฮมไอโซเลชันอ๋อก็คืออยู่บ้านนั่นแหละทำการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือแม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็อยู่บ้านต่อต้องอยู่บ้านต่อเพื่อแบบการวินิจฉัยอีกรอบนึงว่าไม่อยู่ในระยะแพร่กระจายหรือว่าไม่มีเชื้อแล้วนะคะดีขึ้นแล้วแบบนี้นะคะแ
ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวคราวนี้จะกักตัวยังไงให้ทุกคนปลอดภัยที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้สมาชิกคนในบ้านเนี่ยต้องทราบวิธีที่ปฏิบัติตัวร่วมกันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านระหว่างแยกตัวนะคะไม่ต้องมารักกันตอนนี้นะเพื่อนๆจะมาเยี่ยมที่บ้านไม่ต้องเลยนะคะนะไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็งดการออกจากบ้านในระหว่างกักตัวอยู่บ้านไปก่อนการที่สองคืออยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาหรือว่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆค่ะค่ะหากไม่มีห้องส่วนตัวจริงๆนะก็ควรจะมีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นในกรณีที่มีผู้อยู่ร่วมบ้านค่ะถ้าอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยต้องเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศได้ดีไม่ควรนอนห้องแอร์อ๋อว่าอากาศมันจะได้ถ่ายเทถ้าอยู่ห้องเดียวกันหมดอ่ะเข้าใจไหมไม่มีห้องกักตัวอันนี้ข้อที่3ก็คือหากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นเนี่ยที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ห่างอย่างน้อย1เมตรค่ะนะหรือประมาณ1ช่วงแขนนะ1เมตรหรือ1ช่วงแขนถ้าหากไอจามนี่ไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นหรือว่าต้องอยู่ห่างอย่างน้อย2เมตรแล้วก็ไอจามก็กรุณาหันหน้าไปทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยอันนี้พูดถึงคนในบ้านข้อที่4คือเวลาไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่ต้องเอามือขึ้นมาปิดปากไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกเนื่องจากมือเนี่ยอาจจะเปื้อนน้ำมูกน้ำลายขณะไอจามเนี่ยขณะที่ถ้าไอจามในขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยอยู่เนี่ยให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกโอ้โหปิดปากและจมูกด้วยความเคยชินเราบางคนอาจจะแบบเอามือแบบจามหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาเอามือปิดปากปิดจมูกอันนี้ก็ต้องเป็นต้นแขนแทนนะคะพยายามแบบเรียกว่าอะไรดีใส่หน้ากากอนามัยไว้ดีกว่าอยู่บ้านถึงแม้จะกักตัวก็เถอะนะไอจามมาอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นแล้วอย่าลืมหน้ากากอนามัยนะคะส่วนใหญ่หลายคนอาจจะลืมนึกไปเดี๋ยวจะจับหน้ากากอนามัยมั่งขยับมั่งอะไรมั่งอะไรข้างนอกเนี่ยตัวข้างนอกเนี่ยที่เราสัมผัสเนี่ยเชื้อมันอยู่เชื้อโรคเยอะเยอะเลยนะประการที่5คือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หรือว่าล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาเราสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเสมหะนะคะขณะไอจามหรือว่าหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระนอกจากนี้ยังต้องหมั่นล้างมือแล้วทำความสะอาดผิวสัมผัสเช่นราวจับราวบันไดมือจับตู้เย็นลูกบิดประตูด้วยน้ำสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์บ่อยๆที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะข้อที่6คือกรณีที่เป็นมารดาที่ให้นมบุตรเนี่ยและยังให้นมบุตรได้เนี่ยเนื่องจากยังไม่มีรายงานพบว่าเชื้อโควิดในน้ำนมนะคะก็เลยมารดาเนี่ยควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตรให้นมลูกได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ออกไปไหนก็ตามนะคะหรือแต่ถ้าเกิดมีคนที่ไปทำงานนอกบ้านเข้ามาในบ้านหรืออะไรคุณแม่ลูกอ่อนก็ต้องควรระวังด้วยนะคะค่ะแยกกันไว้ก่อนเลยดีกว่าประการที่7ให้ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันนะบ้านที่ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ใช้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำอุ้ยเราเคยคุยกันเรื่องการใช้ห้องน้ำแล้วไงใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายไหมอ้าวก็ยาวอยู่ที่บ้านนี่บ้านก็มีอยู่4สมมุติ4คนอย่างเงี้ยก็สมมุติมีใครคนนึงอยู่ๆขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำแล้วท้องเสียขึ้นมาทำไงก็ไม่รู้แหละเอาพยายามเข้าที่หลังแล้วกันเนาะใช่เข้าที่หลังนะค่ะบางอย่างมันอาจจะดูแบบคลุกคลักไปนิดนึงเนาะค่ะประการที่8ควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์หรือพื้นที่ที่อาจจะปนเปื้อนเสมหะน้ำมูกอุจจาระปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งด้วยน้ำแล้วก็ใช้พวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วว่าผสมยังไงนะคะน้ำยาฟอกขาวต้องแยกของใช้ส่วนตัวด้วยนะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นในบ้านนะคะจานช้อนส้อมแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ไม่ให้ใช้ร่วมกันแยกกันไปเลยข้อที่10ไม่รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้านคนอื่นควรให้ผู้อื่นจัดอาหารมาให้แล้วก็แยกรับประทานคนเดียวนะถ้าเป็นอาหารที่สั่งมาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับอาหารนั้นก็ควรให้ผู้ส่งวางไว้แล้วก็เราก็เดินไปเอาไม่รับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งอาหารข้อนี้สำคัญอันนี้ที่อยู่เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นคอนโดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาจะมีจุดที่
รับอาหารไรเดอร์มาส่งอาหารเนี้ยค่ะวางแล้วก็พอถึงเวลาก็แต่ละคนก็มาหยิบของตัวเองไปใช่แต่ก่อนหยิบก็บางคนก็สเปรย์ก็ว่าไปต่ออีกก็ว่าไปเพื่อความไม่รับมือจากมือเขาโดยตรงใช่ใช่อันนี้ก็เป็นทางที่ดีแยกซักเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหากเป็นไม่ได้ควรซักเองทั้งหมดแต่บางคนก็ไม่เคยซักผ้านะค่ะหรือว่าถ้าคนที่ใช้ก็ใช้ผงซักฟอกได้ตามปกตินี่แหละค่ะนะคะถ้าใช้เครื่องซักผ้าอยู่ก็โอเคดีก็ใช้ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่งได้ตามปกติค่ะค่ะแล้วก็ประการ12คือแยกถังขยะติดเชื้อหรือถุงแดงสำหรับใส่ขยะของผู้ป่วยนะโดยเฉพาะที่จะทิ้งออกไปนอกบ้านต้องมีถุงแดงส่วนสมมุติในบ้านถ้าทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหรือขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเนี่ยให้ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้แน่นนะคะก่อนที่จะทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำและสบู่ทันทีถ้าเราเป็นคนปิดปากถุงอะไรเรียบร้อยแล้วก็ล้างมือด้วยค่ะค่ะส่วนอาหารการกินอาหารการกินก็ให้คนอื่นไปหามาให้เราช่วงหนึ่งไม่ต้องออกไปนะคะไม่ต้องอยากจะกินโน่นกินนี่อยากออกจากบ้านแล้วออกไม่ได้ค่ะต้องตามกำหนดนะคะระยะเวลาเผื่อวันไปเพิ่มไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเชื้อมันแบบยังไงบ้างนะคะแต่เนี้ยก็คือโฮมไอโซเลชันซึ่งบางคนอยู่เป็นบ้านใช่บางคนอยู่เป็นคอนโดค่ะบางคนอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวอยู่คนเดียวอะไรก็คนเดียวอยู่คนเดียวก็ยังง่ายคือก็ห้ามออกจากห้องแค่นั้นแต่คันนี้อยู่ในบ้านเนี่ยมันอยู่กันหลายคนสมาชิกในบ้านต้องช่วยกันค่ะค่ะก็ถ้าเจ็บป่วยก็ทนหน่อยกักตัวอยู่ในห้องไปเลยช่วงหนึ่งส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงละเรื่องแต่แบบในห้องไม่ได้มีทีวีมือถือดูทีวีได้หมดอยากจะดูอะไรคือติดต่อไม่เหงาแล้วคนได้ใช่ใช่คุยผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแชทคุยกันไปก่อนนะคะทีนี้ในระหว่างนี้ค่ะคุณหมออยู่บ้านก็ต้องสังเกตอาการตัวเองสิคะวัดไข้วัดอุณหภูมิวัดออกซิเจนซัตูเรชันถ้าโฮมไอโซเลชันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีบริการเอาปลอดเอาเครื่องวัดออกซิเจนแจ็คมาให้เอายาฟ้าทลายโจรมาให้แล้วมีโทรติดต่อวิดีโอคอลทุกวันนะคะกับสถานพยาบาลคลินิกที่คู่กันนะคะแต่ถ้ามีอาการแย่ลงเช่นไข้อุ๊ยอยู่ไปอยู่มาไข้สูงขึ้นสูง 39 เริ่มเหนื่อยนะคะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยน้อยกว่า 94% หรือว่าทำเดินไปเดินมาทำกิจวัตรประจำวันในบ้านทำไมเหนื่อยทำนิดๆหน่อยๆเหนื่อยก็ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่คราวนี้ถ้าจะเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยกรุณาใช้รถส่วนตัวหรือว่าตามรถพยาบาลมารับนะคะไม่ใช้รถสาธารณะโดยเด็ดขาดให้ทุกคนในรถนะถ้าใช้รถส่วนตัวหรือรถพยาบาลเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางนะคะถ้ามีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วยเนี่ยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มทางระบายอากาศค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบกักตัวบางทีก็เป็นคำถามเหมือนกันนะเอาแล้วคือต้องกี่วันอ่ะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็แค่10วันสรุปว่า10วันเท่านั้นไม่ได้14วันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว10วันน้อยลงค่ะเขาบอกว่าไอ้ผู้ป่วยโควิดที่จะแพร่เชื้อจะเริ่มแพร่ก่อนมีอาการเนี่ยที่เราจะรู้ตัวว่าเป็นเนี่ยไปแล้ว 2-3 วันคนใกล้ชิดครอบครัวอะไรติดไปแล้ว 2-3 วันจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วย7ใช่ไหมคะ7บวก3ก็ประมาณ10วันใช่เพราะฉะนั้นต้องแยกตัวขณะอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างน้อย10วันนับแต่เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็หากครบ10วันแล้วเอ๊ะยังไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีอาจจะต้องกักตัวต่ออันนี้นะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะถ้าไม่มั่นใจในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่จะบอกว่าผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีอาการหนักในช่วงแรกอ่ะพวกที่ต้องเข้า ICU หรืออะไรเขาอาจจะแพร่เชื้อได้นานถึง20วันเลยนะพวกที่ภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยแต่ว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในโรงพยาบาล นานอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้อยู่14วันเขาอาจจะอยู่ถึงเดือนเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้พอกลับบ้านได้แล้วเนี่ยมักจะพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วไม่ต้องแยกตัวค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วหายแล้วค่ะก็ยังต้องปฏิบัติสุขอนามัยเช่นเดิมนะแน่นอนต้องสวมหน้ากากอนามัยระมัดระวังรักษาสุขภาพตามมาตรฐาน New Normal อยู่แล้วค่ะนะคะ
ก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเพราะความที่มันติดกันง่ายมากกว่าจะมารู้อีกทีอุ้ยแพร่เชื้อไปถึงไหนถึงไหนแล้วกี่คนต่อกี่คนก็ไม่รู้นะคะก็อันนี้เป็นห่วงเป็นใยเพียงแต่ว่าอาการไม่ได้หนักหนาสาหัสมากพอจะดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าสาหัสหรืออาการหนักๆหรืออะไรเงี้ยเข้าไปก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ใช่นะคะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต้องมากระจายแพร่เชื้อให้คนอื่นต่ออย่ามัวแต่แบบไม่เป็นไรหรอกแต่เชื่อว่าหลายคนไม่อยู่รอนะคะส่วนใหญ่จะต้องติดต่อโรงพยาบาลให้มารับตัวแล้วแหละส่วนมากโดยเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นโฮมไอโซเลชันที่วันนี้มาแนะนำให้ฟังกันว่าเราต้องดูแลตัวเองไงสำหรับผู้ป่วยสีเขียวอาการที่ไม่ได้เยอะมากพอดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastเพียงแค่คุณละสายตาจากเด็กเพียงครู่เดียวเพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอาจทำให้เด็กเสียชีวิตจากความเลินเล่อเพราะอะไรรองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับถ้าเป็นเด็กปฐมวัยอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านติดกับตัวบ้านเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่มีผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองนะอยู่ใกล้ตัวเขาว่าอยู่บนความตั้งใจของผู้ปกครองที่จะแบบดูแลเขาอะแต่ว่าเผลอเลยชั่วขณะอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่ทันคาดคิดไม่ได้ดูชั่วขณะแล้วเด็กก็จะตายอยู่ในละแวกบ้านกับหน้าบ้านหลังบ้านนี่แหละอยู่แค่นี้แหละนะนี่คือกลุ่มของเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะสาเหตุหลักกลุ่มนี้เป็นการจมน้ำจมน้ำในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเพราะนั้นถ้าเป็นในบ้านก็จะกลายเป็นกะละมังถังน้ำตุ่มโอ่งอ่างอาบน้ำในบ้านปัจจุบันเนี่ยอ่างสมัยใหม่เนี่ยนะฮะถ้าหน้าบ้านของบ้านก็จะเป็นบ่อขุดบ่อปลาบ่อกุ้งแม่น้ำลำคลองก็ต้องแบบติดกับตัวบ้านเลยแล้วก็แบบเอาลูกไปป้อนข้าวไปอะไรเงี้ยนะแล้วเดินเอาจานข้าวแบบอยู่ใกล้พ่อแม่แล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็แบบพ่อแม่ก็แบบเผลอเลยชั่วขณะอะไรเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ลองลงไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นขาดอากาศหายใจจากอื่นๆนอกจากจมน้ำเช่นของเล่นติดคอเส้นสายรัดคอของกดทับใบหน้ากดทับทรวงอกพวกเนี้ยของเด็กเล็กนะค่ะนี้พอเด็กวัยเรียนนะ5-9ปีก็เป็นจมน้ำเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในบ้านแล้วอันนี้ออกไปเล่นในชุมชนแล้วนะละแวกบ้านแทนนะก็อันนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของจริงหรือไม่ก็พวกบ่อขุดรถแมคโครขุดไปเป็นหลุมเป็นแล้วเด็กก็ไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จมน้ำอันดับ2ก็เป็นอุบัติเหตุทางถนนซ้อนมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนถ้า10ปีขึ้นไปนี่จะเป็นอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับนำเลยขับเองเริ่มขับเองแล้วเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เองผู้ขับขี่ก็ปาเข้าไป20-30% แล้วความรุนแรงก็ตามมาเริ่มตีกันเริ่มแบบมีการทำร้ายกันนะฮะ15ปีขึ้นไปอันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเด็กอายุ 15-18 3ปีเนี่ยจากอุบัติเหตุนะตายเท่ากับเด็กแรกเกิดถึง15ปีจำนวนเท่าๆกันกับการตายของเด็กอายุ 15-18 ปีนะฮะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ1แล้วก็ความรุนแรงตีกันเป็นอันดับ2อันนี้จะล้อกันกับแนวโน้มมาต่อเนื่องมาจากเด็กอายุ10ปีขึ้นไปครับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.